สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดผู้โดยสารระทึกเครื่องบินลงจอดสนามบินจังหวัดตรังไม่ได้บินวนน้ำมันเกือบหมดเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวสุดระทึกเมื่อผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งซึ่งเป็นผู้โดยสารรายหนึ่งได้ออกมาโพสต์เล่าเรื่องราวที่พบขณะเดินทางบนเครื่องบินจากดอนเมืองถึงจังหวัดตรังกลับเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเมื่อบินถึงสนามบินตรังแล้วแต่ไม่สามารถนำเครื่องลงจอดได้ถึง2ครั้งต้องบินวนจนน้ำมันเกือบหมดจนสุดท้ายต้องเปลี่ยนไปจอดที่สนามบินนานาชาติกระบี่แทนโดยผู้โพสต์ระบุว่านี่คือเที่ยวบินในประเทศที่นานที่สุดในชีวิตวันนี้เราต้องบินจากดอนเมืองถึงตรังเที่ยวบิน 7:35 นาทีตามเวลาเราควรจะถึงตรังในเวลา 9:00 นขณะเครื่องกำลังแลนดิ้งลงสนามบินตรังจู่ๆกัปตันก็บินขึ้นอีกครั้งผู้โดยสารทั้งลำก็พากันงงเพราะไม่มีการแจ้งอะไรเลยจนใกล้ถึงสนามบินนานาชาติกระบี่ถึงมีเสียงประกาศบอกว่าเพราะสภาพจึงลงจอดที่ตรังไม่ได้เมื่อถึงกระบี่กัปตันและแอร์แจ้งว่าทางสนามบินตรังปฏิเสธการลงจอดเนื่องจากมีสุนัขในบริเวณจุดลงจอดเลยต้องแวะมาเติมน้ำมันที่กระบี่เนื่องจากเชื้อเพลิงไม่พอตรงนี้ก็เอ๊ะแล้วว่าหมามาไงและไหนบอกสภาพอากาศไม่ดีจากนั้นประมาณ50นาทีกัปตันก็บินกลับไปที่ตรังอีกครั้งใช้เวลา20นาทีเหตุการณ์เดิมก็เกิดขึ้นอีกครั้งครั้งนี้ที่ตรังเริ่มมีฝนตกแล้วกัปตันก็บินกลับมาที่กระบี่อีกโดยให้เหตุผลว่าสนามบินตรังเป็นสนามบินเล็กรันเวย์เล็กและด้วยสภาพอากาศทำให้ลงจอดไม่ได้ขอตัดสินใจก่อนว่าจะทำยังไงต่อ 11:20 นาทีผู้โดยสารเริ่มไม่โอเคกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและเกินครึ่งรู้สึกเสียเวลาและรวมถึงเรื่องความปลอดภัยเลยขอลงที่สนามบินกระบี่แทน12:20 นาทีผู้โดยสารที่จะขอลงที่กระบี่ทำการทยอยลงแต่ในขณะเดียวกันก็ยังไม่มีทางออกอื่นๆให้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนอกจากขออภัยเดี๋ยวเอาขนมกับน้ำมาเสิร์ฟคำถาม 1. ที่ผ่านมาสายการบินลงจอดที่ตรังได้ยังไงเพราะขนาดสนามบินก็เท่าเดิมทุกวันและจากการสังเกตสภาพอากาศไม่ได้แย่ขนาดนั้น 2. สายการบินจะรับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยังไงเพราะบอกตามตรงว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันทำให้เรารู้สึกว่าสายการบินไม่มีความเป็นมืออาชีพเลย Thai Lion Air อัปเดต 13:00 นสายการบินบอกว่าถ้าบินกลับไปลงตรังแล้วลงไม่ได้อีกจะต้องวนกลับไปที่ดอนเมืองเลยโดยที่ไม่สามารถบอกได้ว่าจะรับผิดชอบยังไงพอถามก็บอกให้ติดต่อกับทางเคาน์เตอร์เราเลยตัดสินใจลงที่กระบี่แล้วหันค่าเหมารถตู้จากกระบี่มาตรังมีพี่ตำรวจที่เดินทางมาด้วยกันประสานงานให้ขอบคุณพี่เขามากทั้งนี้ผู้โพสต์ยังเผยอีกว่าขอชี้แจงไว้ก่อนนะครับเห็นหลายคนแชร์ไปแล้วอาจคิดว่าเราหรือผู้โดยสารต่อว่ากัปตันหรือไม่สนเรื่องความปลอดภัยและชีวิตทั้งหมดเป็นการเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่มีเจตนาหรือประโยคไหนที่เป็นการต่อว่ากัปตันและลูกเรือนอกจากการถามหาวิธีการแก้ปัญหาและการรับผิดชอบจากสายการบินเพราะฉะนั้นขอความกรุณาใช้คำพูดที่สุภาพด้วยนะครับท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก Thai News ขอบคุณครับ